สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นยามเช้าตู่ของที่หลวงพระบางนะคะก็ออกจากบ้านมาเดี๋ยวเราจะไปดูวัฒนธรรมยามเช้าของหลวงพระบางกันขอบตาคือไม่ไหวเสียงก็หายอะไรก้นบรรยากาศยามเช้านะคะที่หน้าที่พักของเราหรือที่พักที่เราพักวิลล่าพัฒนานั่นเองตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้าแล้วอันนั้นก็คือมีชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขามานั่งรอตักบาตรอยู่นะคะตอนนี้ก็คือง่วงไม่ไหวจะง่วงอะไรขนาดนี้ถ่ายรูปก่อนนะถึงตลาดเช้าเฉยนี่มันคือขนมอะไรไม่รู้มันคือข้าวเหนียวอะแบบเอาใบชาใส่เข้าไปใช่ไหมคะอ๋อนี่ไก่บักจ๊อกแม่ของเห็ดคืนอันนี้มันจ๊อกค่ะอ๋อห้ามใบร้อยสี่นี่คือบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำโขงนะคะทุกคนตึงตึงเดินทะลุจากตลาดเช้ามาแล้วเราก็มาเจอตรงนี้เราเจอมุสลิมเราเจอแบบมุสลิมมาเที่ยวด้วยแหละทุกคนนี่ไปถ่ายเขาทำไมเจอเขามาเที่ยวแล้วก็เลยคุยกันเมื่อกี้เขามาเที่ยวกับพรุ่งนี้แต่ว่าเรากลับก่อนแต่เราจะบอกว่าเนี่ยร้านเนี้ยเมื่อวานเราไม่ได้เดินมาเป็นร้านมุสลิมราคาก็ไม่แรงนะเห็นแล้วหิวเลยเปิดกี่โมงก่อนจะมากินเปิดสายๆไหมจะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้นะคะอาหารเช้าของเราก็จะมีเป็นบันนะเหมือนเป็นแซนด์วิชเวียดนามแล้วก็โจ๊กมั้งตอนที่เดินผ่านมาเห็นอ๋อมันคือส้มใช่ไหมขายยังไงอะคะโอเคเป็นแยมกระปุกน้อยๆแบบนี้น่ารักไหมว่าอยู่ริมแม่น้ำโขงหรอปลาตัวใหญ่อลังการมากทุกคน ทุกคนเห็นไหมเหมือนภูเขาฝั่งนั้นมีหมอกอะฝั่งลาวถ้าข้ามไปก็ยังเป็นฝั่งลาวอยู่แต่ว่าจะสามารถที่จะขับต่อไปฝั่งไทยได้ด้วย เขาบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่หานอนได้ก่อนใครแต่นอนที่ตื่นไว้ก็จะถูกนกกินเหมือนกันจ้าเดินมาถึงตรงนี้เว้ยตรงที่มันเป็นท่าเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นอะที่เราบอกว่าที่เราบอกว่าจะข้ามไปฝั่งน่านได้อะมันคืออันนี้อ๋อไม่น่าละเมื่อกี้ถึงมีมอเตอร์ไซค์ลงมามีรถนั่นอะมีรถข้ามไปฝั่งโน้นไงเรือเขาออกไปแล้วทุกคนเขาจะข้ามไปฝั่งโน้นแบบเอารถขึ้นไปได้ด้วยนะเลิศปะเอ๋ไปอยู่ชอบวิวเขาข้างหลังมากอ้าวอ๋ออันนี้คือลำที่ข้ามไปฝั่งนู้นลำนู้นคือลำที่ข้ามมาฝั่งนี้ตื่นเต้นเลยก็เลยข้ามฟากไงเออนี่ส่วนกันนะอ้าวแล้วมีรถมาเขาก็ต้องมาจอดรออยู่ก่อนมันคือไส้มีไส้ไหมคะไส้อ๋อแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นกีบเท่าไหร่อะคะสั่งห้าเป็นกีบเป็นกีบอะไรก็ได้ขึ้นเลยไม่เป็นไรค่ะแตงกวาลูกใหญ่มั้ยอ๋อขอบคุณครับเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เป็นอันนี้อันที่3,000อันนี้3,000ที่เป็นเสา3คนเสาที่เขาบอกว่ามันเป็นรังโตแต่กินไม่เป็นแต่เถอะ
แต่อันนี้คือรังผึ้งใช่ไหมคะอันนี้รังผึ้งป่ะคะผึ้งเราได้ของมานะเยอะอยู่ได้ของมาหลายอย่างอยู่แต่ตอนนี้ภายใต้แมสนี้ก็คือเหงื่ออ่อนไม่หยุดหิวน้ำด้วยโอ้ยเดินมาเจออเมซอนเฉยงงเพราะเมื่อวานเนี่ยเพื่อนเราถามว่าที่เนี่ยมีอเมซอนไหมนางอ่ะติดชาเขียวอเมซอนแล้วก็นี่ก็คือเดินเล่นชมเมืองมาเจออเมซอนเฉยแต่ร้านเขาสวยอยู่เด้อดูนะคำถามก็คือตรงนี้คือซอยที่พักเราไหมเราเพิ่งรู้ว่าถ้านี่เป็นซอยที่พักเราใช่ป่ะตรงนี้เหมือนเป็นร้านแบบบาร์ป่ะน่าจะซอยที่พักเราเนี่ยแหละเดินทางนี้ใกล้กว่าตั้งเยอะพนักงานจะตามเราไปทุกที่ค่ะแม้แต่เรามาเที่ยวก็ตามคืออยู่หลวงพระบางจริงๆอ่ะถ้าแบบเราทำงานแบบทำที่ไหนก็ได้ทำงานแบบรีโมทหรือว่า work from anywhere เงี้ยมาเที่ยวได้นะหลวงพระบางแล้วก็แบบอย่างเราเงี้ยตื่นตอนเช้าใช่ปะก็ไปถ่ายรูปแบบวัฒนธรรมตอนเช้าเขาที่เขามีตักบักข้าวเหนียวไปเดินตลาดเช้าแล้วก็ซื้อของมาอย่างนี้จ้าเสร็จแล้วก็ค่อยมานั่งทำงานต่อสักครึ่งวันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยออกไปเดินแบบพวกวัดพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยตอนพักกลางวันเนาะแล้วก็กลับมาทำงานต่อจบการรีวิวขอทำงานต่อก่อนบุยบุยนี่อาหารเช้าเป็นสแครมเบิลเอ็กนะคะกับออเรนจ์จูสซึ่งอยากได้พอเห็นอันนี้แล้วอยากได้นี่เลยอีกอันหนึ่งอะออมเล็ตอะรู้สึกว่าถ้าเป็นออมเล็ตมันจะดูยิ่งใหญ่กว่ามันมีออมเล็ตด้วยตอนหลวงพ่อบางตอนเที่ยงคือร้อนไม่ไหวเราเข้ามาซอยนี้นะคะเป็นซอยเดียวกับที่เราเดินไปทานอาหารฮาลาลแล้วก็ข้างในจะมีมิวเซียมนะคะนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะไปร้านนวดด้วยเพราะร้านที่ใกล้ที่พักคือคนเยอะเดี๋ยวเราลองไปดูร้านนี้ว่าคนเยอะไหมซึ่งเท่าไหร่หรอ35,000-69,500อ๋อเพื่อนเรานวดเลือกนวดอันนี้เป็นนวดคอบ่าไหล30 นาที50,000 กีบ 60 นาที95,000 กีบเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านวดอะไรก็ไม่รู้ไปเถอะนี่ก็คือมีความงงไปอีกจะนวดอะไรสรุปถามไปถามมาตอนแรกนวดขาตอนแรกจะนวดเท้าแล้วไปมาก็นวดหัวคอบ่าไหล่สักพักก็นวดทั้งตัวแล้วจ้ะตอนเนี้ยเมื่อกี้เขาทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามสเต็ปเนาะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงเรือนนวดข้างบนกันครับผมมาดูจะมารีวิวว่านวดเราต้องเรียกนวดอะไรอันนี้คือเตียงนวดทุกคนเรานวดเสร็จแล้วนะครับผลก็คือนวดหลวงพระบางก็สบายดีค่ะแต่คนที่นวดเราก็ไม่ได้มือหนักมากเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็เสิร์ฟน้ำอุ่นนะคะนวดนี่เท่งขมุสปาแอนด์มัสซาถูกไหมเรามาพิพิธภัณฑ์บ้านจันนะคะเดี๋ยวเขาแบบแต่งตัวถ่ายรูปกันอ่ะเออน่าจะใช่แหละมั้งก็เลยถามว่าแกไงว่าจะเข้าไหมซึ่งอันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านจันแต่ว่าเอ้ยก็เป็นเวิร์ลเฮอริเทจเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้เข้านะข้างในคงแบบว่าแต่งตัวมาถ่ายรูปเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นชาวบ้านหลวงพะบางหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีเป็นค่าทิเกตเราก็เลยเพื่อนก็เลยคิดว่าไปหาของกินดีกว่าก็ไปกันต่อมาเช่ารถจักรยานตึ้งอันนี้จักรยานเช่าค่ะละ20,000 กีบหรือ42 บาทไทยนะคะเช่าไม่จำกัดชั่วโมงถึงเย็นเลยเราปั่นจักรยานจะได้ลดความเหนื่อยหน่อยเพราะว่าร้อนมากกว่านี้ไปจ้ะอุ้ยขอบคุณนะคะมาอเมซอนปั่นจักรยานมาอเมซอนนะครับคนนี่จะจักรยานไว้ตรงนี้อเมซอนมีปลาครับตัวน้อยแต่ต้องมาพักผ่อนเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะแล้วก็เลยต้องมาหาแอร์จ้าเราสั่งเป็นคอฟฟี่ยูสุโซดาไม่ใช่ชนิดเปล่าวะนั่นแหละประมาณนั้น
รู้สึกสดชื่นมากดีเพราะมันมีโซดาอเมริกาโน่และยูสุแก้วน่ารักอ่ะอันเนี้ยจังจังถ้าเทียบค่าเงินตอนนี้นะซื้อที่นี่ก็คือถูกกว่าที่ไทยแบบปั่นจักรยานกันอยู่นะคะมีความเกร็งแขนมากอันนี้เราปั่นอยู่ริมแม่น้ำโขงนะฝั่งโน้นแล้วเราจะปั่นไปวัดเชียงทองกันเจอรถตลอดเลยทุกแยกเลยแต่เพื่อนจะปั่นผ่านแยกไปได้แล้วต้องปั่นจักรยานเลนขวาเพราะเราอยู่ที่ลาวนะครับตึงอุ๊ยร้านกาแฟน่ารักจังโอ้ยจะแยกอีกแล้ววันนี้เราจะผ่านแยกนี้ไปได้ไหมจะมีรถไหมไม่มีเลยค่ะไปดีกว่าตึงปรากฏว่ามาผิดทางจ้าไอ้ขึ้นซอยนี้มาทางเข้าอยู่ข้างหน้าไปกันจ้าเรามาถึงวัดเชียงวัดเชียงทองกันแล้วค่ะปั่นจักรยานงงๆแงกๆมาก็มาถึงทางเข้าวัดเชียงทองกันแล้วนะคะทุกคนแต่เราต้องจอดจักรยานตรงนี้มีค่ารับฝากเหรอแป๊บนึงไปร้อนมากร้อนตะโกนไปเลยค่ะแม่อันนี้เราเข้ามาเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมในวัดเชียงทองนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่หลวงพระบางค่ะทุกคนเราพูดตรงนี้ถ้าจะมาเที่ยวหลวงพระบางหน้าร้อนหน้าฝนเพื่อที่จะได้มาเห็นตัดกวางสีช่วงที่มีน้ำแนะนำว่าการเที่ยวในเมืองเชียงวันเชียงทองปั่นจักรยานเอ่ยอะไรเอ่ยหอพระบางอย่าทำตอนกลางวันจ้าอย่าทำตอนเที่ยงถึงบ่ายสามแบบเราไม่เอาไม่เวิร์กนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากร้อนแบบตะโกนไปเลยค่ะแม่แล้วแนะนำว่าปั่นตอนเช้ามาเที่ยวตอนเช้าหรือตอนเย็นไปเลยนะคะส่วนตอนกลางวันก็เข้าคาเฟ่นอนที่พักอะไรก็ได้ที่หลบแดดนะคะทุกคนเป็นคำแนะนำจากเรานั่นเองเพราะว่าจากคนที่ตัวเย่อยู่ในร่มไม้เนื่องจากทนความร้อนของแดดไม่ไหวนะคะจุดที่คนมาถ่ายรูปกันบ่อยๆเช็คอินที่หน้าต่างบานนี้ไปเลยสิคะที่เราเมียว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 เอาเรียกเมียวเมียวไม่หันด้วยหญิงเสร็จแล้วทำภารกิจเช็คอินที่วัดเชียงทองเสร็จแล้วนะคะไม่เป็นไรจ้ะเราจะพูดว่าอย่าหาทำค่ะอย่าค่ะอย่ามาปั่นตอนเที่ยงถึงบ่ายสามค่ะทุกคนมาปั่นตอนเช้าไปเลยหรือเย็นไปเลยนะคะนี่ง่ายอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะทุกคนปั่นกลับแล้วค่ะแล้วเราจะถ่ายอันนี้เป็นการซิตี้ทัวร์แบบไบซิเคิลซิตี้ทัวร์นะคะเพราะว่าทางดิฉันนั้นก็คือไม่ไหวแวะแล้วค่ะร้อนไม่ไหวอย่าหาทำปั่นจักรยานตอนเช้านะคะทุกคนตอนเย็นนะคะทุกคนมันจะโอเคแต่ตอนกลางวันมันไม่โอเคเดี๋ยวเราไปที่พักก่อนแล้วก็ไปจองตั๋วชัตเทิลบัสเพื่อไปไฮสปีดเทรนของที่หลวงพระบางโอแล้วเราไปจองตั๋วรถกันเอ้ยไม่ใช่จองนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปร้านคอฟฟี่ที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาหลวงพระบางก็คือโจมาคาเฟ่หรือโจมาเบเกอรี่อะไรก็ไม่รู้อ๋อเซลฟี่เหรออันนี้ดูวิดีโอเรามาถึงร้านโจมาเบเกอรี่คาเฟ่แล้วนะคะที่บอกเมื่อกี้ไปเข้าไปข้างในกันโอ้เย็นสบายชุ่มฉ่ำบรรยากาศในร้านสบายดีค่ะอุ๊ยเฮ้ยมีกาแฟโจมาด้วยอ
โอ้เอาครัวซองนี่คือเบเกอรี่ของร้านนะคะซึ่งมีครัวซองมีโดนัทต่างๆแล้วก็มีเค้กนะแล้วเราก็เลยสั่งอันนี้ช็อกแฟรชชี่เค้กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรสั่งโดนัทไหมแต่ไม่ทันแล้วสั่งไปละแล้วก็มีข้างบนนะฟิวมีเมนูเครื่องดื่มเดินเข้ามาข้างในนะคะเพราะเราอยากขึ้นไปดูว่าชั้น2เป็นยังไงอ๋อข้างบนก็จะมีโซนแอร์กับโซนไม่แอร์แบบนี้ก็เสียหายร้านจูมาคาเฟ่นะคะของเราสั่งเป็นอิตาเลียนโซดาเป็นพีชกับมินิช็อกโกชีสเค้กชีสเค้กช็อกโกแลตชีสเค้กของเราซึ่งแล้วก็อันนี้ใส่ถุงมาเพราะเดี๋ยวเผื่อกินไม่หมดเดี๋ยวต้องออกไปสถานีรถไฟแล้วซึ่งแค่อ๋อเขามีถุงนี่โจมาให้ด้วยนะอะไรอ๋อเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นชาทันบัตนะคะที่เป็นแบบรถตู้ไปส่งที่สถานีรถไฟหลวงพระบางมีเรากับเพื่อนนะพี่เขามารับเรากับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรับคนอื่นต่อนะครับเรามากับรถตู้เมื่อกี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วจ้าถึงสถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วนะคะ High Speed Train Station คนเยอะมากทุกคนเราอยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วนะคะสถานีรถไฟความเร็วสูงได้ยินเสียงเราพูดไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูอยู่ข้างหลังวิวภูเขาจึ้งมากอ่ะแบบว่าสวยตะโกนภูเขาอะไรขนาดนี้ดูดิเห็นปอกก็ไม่ลุกน่าดูดิอ่ะให้เห็นวิวภูเขากันอีกสักรอบอันนี้เป็นวิวภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟหลวงพระบางนะคะวิวภูเขาจึ้งสุดลูกหูลูกตาไปเลยค่ะแม่ส่วนนี้ก็คือสถานีรถไฟหลวงพระบางสถานีรถไฟจะเปิดให้เราเข้าไปได้1ชั่วโมงก่อนรถไฟออกนะคะเราขึ้นรถไฟรอบ 6:20 พอเราผ่านที่ตรวจมาแล้วนะวิวสวยไหมเราต่อห้ามเอาแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เกิน 75% อ่ะเป็นห้องน้ำในสถานีนะคะจะอยู่ตรงนี้เอ้ยเท่อ่ะมีห้องสำหรับแบบแม่และลูกรอในห้องนี้ได้อ่ะเผื่อแบบเด็กน้อยเนาะอะไรอย่างงี้เด็กแบบเบบี้ในนี้ก็เป็นที่จุดเกิดน้ำดื่มนะคะสำรวจห้องน้ำแป๊บขอสำรวจห้องน้ำแป๊บโอ้กว้างอยู่ถ่ายตั้งนาน 6:00 นเขาพวกก็เปิดให้เดินเข้าไปแล้วนะคะตึงเขามีอันนี้ให้ดูร้อนมากใช่ทางนี้ไหมก็ไม่รู้เดินมาเฉยแต่คิดว่าใช่นะเดินมาผิดฝั่งด้วยงงไปหมดอะไรกันครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันเขาบอกให้ไล่ไปอ๋อนี่ไงเขาจะมีอยู่2มี3อ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันมีความงงงวยนี่เขามีแบบตู้มีเลขตู้บอกเราก็ดูตั๋วไม่เป็นก็เลยไปถามในสถานีเขาก็บอกว่าตู้6เดินไปถามตรงตู้2เฉยเดี๋ยวไปขึ้นรถกันในกันเมื่อกี้พี่เขาถ่ายรูปให้เราโอ้ว้าวโอ้ยข้างในคือดีมากเลยอ่ะ
เห็นเพื่อนเขานั่งรถตู้ไปอะค่ะเขาบอกว่า5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ประมาณชั่วโมงเศษๆไปถึงวันเนี่ยอ๋อมันใช้เวลาเดินทางจากเวียงจันทน์ถึงหัวหินประมาณ2ชั่วโมงนิดอ๋อค่ะครึ่งทางอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้นั่งมาจากหลวงพระบางด้วยเอ้ยอันนี้นั่งมาจากวังเวียงด้วยมั้ยคะก่อนหน้านี้หรือว่าอ๋อหนูพูดผิดหนูจะพูดเวียงจันทน์นั่นแหละค่ะอ๋อแล้วก็มาหลวงพระบางแล้วก็มาจอดที่หนองคายอ๋อแล้วก็มาทัวร์ค่ะมาทัวร์แล้วก็ขึ้นไปเป็นทัวร์ของฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยค่ะของคนไทยของคนไทยจัดมาใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าไกด์เป็นลาวอ๋อค่ะก็ดีนะมาเที่ยวกับยังไม่ได้เที่ยวในเวียงจันทน์ใช่ไหมคะเที่ยวยังเที่ยวแล้วอ๋อแล้วก็มาหลวงพระบางแล้วก็เดี๋ยวไปวังเวียงพรุ่งนี้วังเวียงแล้วก็เย็นก็ข้ามเข้าครับแล้วก็เอาไหมให้สอนจ้ะโอ้โหเออชั้น2ในรถไฟความเร็วสูงนะคะตรงที่เรานั่งจะเป็นเบาะแบบที่ขั้นหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะมีโต๊ะแบบนี้ด้วยนะโต๊ะแล้วก็ข้างล่างจะมีที่ชาร์จแบตนะคะทุกคนมีที่เสียบปลั๊ก2แบบนะทุกคนเราจะพามาดูห้องน้ำให้ดูรถไฟอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมเราเปิดยังไงก่อนอ๋อเปิดอย่างนี้เปิดแบบดึงเลื่อนออกปิดยังไงอ่ะอันไหนอันนี้คือปิดหรอน้ำนะคะชักโครกเป็นแบบนี้มีทิชชู่ให้แต่ไม่มีน้ำนะก็ปกติแหละแล้วก็อันนี้น้ำหอมกับที่ล้างมือถังขยะมืดตึ๊ดเลยทุกคนไปยังไงไปในฟามิลี่ทีใช่เท่าไหร่คะโรงแรมแล้วค่ะมาด้วยพี่แท็กซี่คันนี้มันเปิดช่องอมรินทร์เอาไว้แล้วเพื่อนก็ไปกินข้าวกันแล้วส่วนเราก็คือยมแล้วหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วอันเนี้ยเราแบบปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็เลยถ่ายห้องให้ดูแบบนี้นอนอยู่ตรงโซฟาห้องกว้างนะ37ตารางเมตรหรือ35ตารางเมตรไม่แน่ใจเดี๋ยวถ่ายห้องน้ำให้ดูเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายฟิวอันนี้นะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็เป็นอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้แล้วตรงนี้ข้างในนี้เป็นโซนอาบน้ำอันนี้เป็นร่วมสมัยที่หลวงพ่อบางท่านก็พักแบบวิลล่าที่มันเป็นไม้เนาะพอมาที่เวียงจันทน์เราก็พักห้องพักที่เป็นแบบโรงแรมแบบนั่นแหละ
นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรโรงแรมที่เป็นแบบโมเดิร์นเออโอเคประมาณนั้นนะครับทุกคนห้องก็ประมาณนี้วันนี้นะมาในทีมสีเขียวอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเบรกฟาสต์กันนะจ๊ะกินเบรกฟาสต์กันครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างอันนี้ผักทอดเหรอใช่ผักไหมน่าจะผักเนาะเทมปุระแต่เป็นผักไงแล้วก็มีไส้กรอกดูสิมีอะไรให้เรากินได้บ้างวายมันบดกับแฮมแล้วก็ไข่ดาวกับออมเล็ตเฮ้ยมีปลาแห้งด้วยเลิศอ่ะกับไข่ต้มฝั่งโซนสลัดข้าวผัด and ผัดผักอุ้ยอาหารเขาเยอะมากเลยทุกคนเราต้องได้อิ่มแล้วแหละวันนี้อุ้ยแล้วก็มีขนมปังซึ่งตรงนี้ยิ่งคืออร่อยมากทุกคนเราตักสลัดแล้วก็ราดน้ำสลัดของเรามาใช่ปะอุ้ยมันดีอะมันเลิศมันดูดีให้ทำซอสหกใส่ไปเทมปุระก็อร่อยเทมปุระผักทุกคนมันเลิศมากเดี๋ยวเราเดินไปที่ตลาดเช้ากันนะคะทุกคนเพราะว่าเราหาตุ๊กตุ๊กแท็กซี่ไม่มีถามหน่อยค่ะถ้าจะไปตลาดเช้าไปทางไหนไปทางไหนอะคะตรงนี้ตรงไปนะตรงไปแล้วมันมีไฟแดงแล้วตรงไปเลยตรงไปอย่างเดียวตรงไปอย่างเดียวครับตรงไปอย่างเดียวเลยเด้อไม่ไปตรงเดียวที่ไหนไม่นานมากใช่ไหมตรงไปหน้าอย่างเดียวครับตรงไปหน้าอย่างเดียวนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไปพี่เขาบอกว่าให้เดินมาเจอแยกก็ตรงไปอย่างเดียวตอนนี้ก็คือมีความสงสัยว่าแยกไหนคะนู่นเปล่าแยกนู่นโอ้รถมาแล้วเราต้องรออีกรอบความข้ามถนนในลาวที่งงๆหน่อยไหนเหมือนกันนะสี่สามสิบสองแสนสองมีปะสามคนแสนสองจะจ่ายหมดเลยปะล่ะจะซื้ออะไรอีกไหมคนละหรอคนละใช่คนละสี่สิบพันต้องมาถึงก่อนเวลา10โมงครึ่งมาเพราะว่าเขาไม่ได้ท่าเลยอ๋อโอเคได้ก็คืออยู่ตรงนู้นนั่งท่าได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือที่ซื้อตัวรถนะคะก็ซึ่งมีฟรี Wi-Fi เกิดมาตลาดเช้านะคะระหว่างรอขึ้นรถรอบ11โมงได้ไม่รู้ไปแกงใส่ผักเหรอแม่ฝากซื้อเหรอแม่บอกว่าอยากถ่ายรูปด้วยวะดูน้องแมวที่เราหนูมองกล้องด้วยเดี๋ยวหนูเอากล้องด้วยเจ้าอยู่ใต้ดินก็คอยๆได้น่ารักอ่ะจะกลับเรื่องครับค่ะรอรถ11โมงมันนิ่มปกติวันนี้อันนี้ถ้าแต่เปล่าๆขายยังไงอะคะเปล่า2,000ก็5บาทอ๋ออันนึงเอาเดี๋ยวเราจ่ายตังค์เองไม่เป็นไรเขาใส่ไปสถานีรถมาที่ตลาดเช้ากันนะคะนี่ไงเข้าได้ไหมเนี่ยต้องเอาตั๋วให้ดูไหมคะต้องโชว์อะไรนะคะไปอุดรค่ะรถมาแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะทุก
คนเราอยู่ที่ท่ารถแล้วนะคะรอรถมารถออกรอบ 11 โมงนะจ๊ะอุดรเวียงจันทร์มาเขาจะต้องใกล้ดิฉันขนาดนี้เลยเหรอคะ อะไรกันคะนี่ตอนนี้ตั๋วเราเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถละแต่ตอนนี้มันเพิ่งประมาณจะ10โมงครึ่งมั้งแต่ว่าเรานั้นอยากขึ้นรถแล้วแต่เขาให้ขึ้นหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรถคันนี้จะพาเราไปอุดรมาอยู่บนรถแล้วนั่งรถจากเวียงจันทร์ไปอุดรต้องกรอกใบอันนี้ด้วยนะเป็น questionnaire เกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ประวัติวัคซีนนะคะบอกให้มาทางนี้อ่ะแล้วไปไหนต่อทางไหนอ่ะทางนี้เหรออ๋ออันนี้เหรอซึ่งรถเขาก็จะข้ามด่านไปก่อนหลังจากที่ส่งเราแล้วเดี๋ยวเราก็เดินข้ามไปขึ้นรถเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วอันนี้ข้ามด่านลาวแล้วก็เดี๋ยวผ่านตม.ประทับตาเสร็จแล้วขายของเหรอสงสัยมั้งรถเราอยู่นี ไปแล้วอะค่ะต้องเอาของทุกอย่างลงมาหมดเลยนะห้ามเอาของไว้บนรถแล้วดูสภาพดิฉันก็คือของเยอะมากไม่ไหวแม่เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงแล้วดูสภาพต้องเอาเคชั่นแนมมาให้ตรวจที่ช่องตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นด่านแบบตรวจควบคุมโรคของฝั่งไทยเรียบร้อยตรวจตรงที่ด่านควบคุมโรคเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าตม.กันนะคะไปตรวจตรงตม.อยากพูดคำว่าสภาพตรวจเสร็จแล้วนะคะอยากพูดคำว่าสภาพคือของเรามันพลุงพลังมากกับแม่ดูดิอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องตรวจไอเนี่ยผ่านเครื่องสแกนของสภาพก็คือเวลาข้ามจะเวลากลับเข้าตม.แบบบินเครื่องบินได้อันนี้ไหมอ่ะอันนี้ที่ด่านตรงนี้ที่ตรวจคนเข้าเมืองแบบเป็นด่านตรวจโรคของสาธารณสุขเขามีประมาณนี้ให้ด้วยนี่มาเดินมาที่รถไปค่ะทุกคนขึ้นรถกันโอ้ยสภาพประตูไม่เปิดอีกเปิดเองก็ได้ตึงโอ้ยยังไม่มีใครขึ้นมาเอาตัวเสร็จแล้วก็เดินกลับมาขึ้นรถเอาอยู่ตรงไหนอ่ะ1 2 3 4 5 5อยู่นี กลับจากอุดรฟิวตอนมาจะได้บัตร
นามบินอุดรมีแลนด์มาร์คอย่างเงี้ยหรอจุดเช็คอินหรออุ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่สวยนะแต่เราไม่ได้ไปฟิวนี่นี่แล้วก็มีน้องเป็ดน้องเป็ดเราก็ไม่ได้ไปทะเลบัวแดงเราก็ไม่ได้ไปแล้วน้องหมาน้อยนี่คือไอคอนของจังหวัดเหรออุ้ยแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเมื่อกี้พวกแกน่าจะไปอันนี้เนาะมันอยู่ใกล้กับที่อยู่ดีเท้าตึ้งตรงนี้นี่ไงบรดุกลูกบ้านเชียงนี่มีบ้านเชียงด้วยฉันเคยมาทัศนศึกษาตอนเรียนอยู่ไม่เคยเลยแล้วมีอุทยานนี้นี่ไงมาเที่ยวครบแล้วอุดรนี่ไงได้ขนมปังมาจากลาวอันนี้จึ้งๆมากินกับชานมไข่มุกตึ้งนะคะรอขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดรใช่เราไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิงโตบนนี้ดูดิท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องต้องหลบไปเลยและเครื่องเล็กเกมข้างบนก็มีโทรศัพท์ในรูปแบบระงับสัญญาขอความร่วมมือปิดสวิตช์อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยครับและเพื่อความปลอดภัยกรุณางดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลาอันตรายมากเมย์ดังโทรศัพท์การบินแอร์เอเชีย